ช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเครปหิมะมาฝากกันค่ะวิธีทำแป้งเครปและลายนมผงเต็มมันเนยลายอิจิมินกับน้ำอุ่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์กับเกลือป่นและน้ำตาลทรายใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันเติมน้ำนมที่ละลายไว้ตามด้วยไข่ไก่กลิ่นวานิลาและเนยละลายคนจนเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นกรองผ่านกระชอนพักแป้งไว้ในตู้เย็นประมาณ2ชั่วโมงเตรียมไว้ค่ะอุ่นกระทะทอดเครปให้ร้อนทาน้ำมันพืชเล็กน้อยตักแป้งเครปลงกรอกในกระทะให้ทั่วจนสุกเตรียมไว้ค่ะวิธีทำคัสตาร์ดนมละลายจิลาตินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะใส่แป้งข้าวโพดนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินน้ำตาลทรายกลิ่นวานิลาและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟเติมเนยสดคนให้เข้ากันใส่เจลาตินที่ละลายไว้คนจนเป็นเนื้อเดียวกันเทลงในภาชนะแล้วนำเข้าแช่เย็นจนคัสตาร์ดทรงตัวดีตัดเป็นชิ้นเตรียมไว้ค่ะวางแป้งเครปลงบนแผ่นรองบีบวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูและวางชิ้นคัสตาร์ดนมจากนั้นห่อเป็นทรงสี่เหลี่ยมก่อนเสิร์ฟโรยหน้าด้วยน้ำตาลไอซิ่งแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ